พนักงานหนุ่มสาวรุ่นสุดท้ายถึงเวลาต้องแยกย้ายถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโรงงานปิดตัวย้ายฐานไปเวียดนามโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพเหล่าพนักงานหนุ่มสาวของโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งโดยเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคม63ที่ผ่านมาถือเป็นวันสุดท้ายของพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในโรงงานพานาโซนิกหลังจากประกาศปิดโรงงานผลิตในไทยและย้ายฐานเพื่อรวมการผลิตเข้ากับโรงงานที่ใหญ่ขึ้นในประเทศเวียดนามซึ่งพนักงานที่เคยทำงานมารวมกันในโรงงานแห่งนี้เขาได้พากันใจหายเมื่อต้องถึงวันล่ำลาจากกันมีการโพสต์ภาพและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรวมกันรวมทั้งเขียนบนหลังเสื้อด้วยข้อความสุดซึ้งจะได้ไม่ลืมกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำงานร่วมกันอยู่ที่แห่งนี้เป็นครอบครัวเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสังคมโรงงานหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณครับ